ุณผู้ชมคะวันนี้จุดที่ซีไซต์จะโฟกัสคงเป็นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานะคะจุดที่จะพาไปชมภาพสดเช้าวันนี้เป็นจุดที่รับน้ำจากแม่น้ำสามสายคือป่าสักลพบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเช้าวันนี้คุณสันติโฉมยงนักข่าวพลเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปรายงานบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำสามสายที่แฟงเล่าเมื่อสักครู่นี้นะคะจุดนี้เอาเข้าจริงเวลาน้ำเยอะเขาท่วมอยู่แล้วแต่ปีนี้ชาวบ้านพยายามที่จะเสริมกระสอบทรายเพื่อที่จะทำพนังกั้นน้ำให้เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังเอาไม่อยู่นะคะตรวจสอบสถานการณ์เช้านี้กับคุณสันติโฉมยงค่ะพี่สันติได้ยินเสียงชัดเจนนะคะครับสวัสดีครับคุณปั๊กแปลงครับค่ะพี่สันติคะจุดนี้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นไม่ลดเลยนะคะครับก็ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักครับก็ทำให้จุดนี้วิกฤตมา2วันแล้วครับสถานการณ์ในพื้นที่นี่ชาวบ้านต้องย้ายเข้าของออกจากจุดนี้หรือยังคะอยากเห็นภาพในพื้นที่สักนิดนึงค่ะเดี๋ยวขออนุญาตจับกล้องนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสภาพบ้านเรือนนะครับตอนนี้น้ำท่วมสูงประมาณ2เมตรนะครับจุดที่ผมยืนเนี่ยเดิมทีเป็นปากคลองสระบัวนะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับบริเวณคลองเมืองนะครับฝั่งขวาจะเป็นคลองเมืองนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งไหลไปทางแม่น้ำป่าสักเนี่ยปริมาณค่อนข้างมากแล้วก็ไหลเชี่ยวมากครับผมกระสอบทรายที่เราเห็นเนี่ยจริงๆตรงนั้นเป็นแนวพนังกั้นน้ำอยู่แล้วถูกต้องไหมคะตอนนี้ชาวบ้านเสริมขึ้นมาสูงสักเท่าไหร่คะพี่สันติเป็นอันนี้เป็นรอบที่2นะครับหลังจากที่เมื่อวานซืนเนี่ยน้ำท่วมไปแล้วรอบนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูงจากพื้นน่าจะประมาณสัก5เมตรได้ครับผมเพราะว่ามีคันดินอยู่ด้านล่างครับมองด้านขวามือเนี่ยเห็นกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวตรงนั้นนี่คือคลองเมืองถูกต้องไหมคะใช่ครับเป็นคลองเมืองที่เชื่อมจากแม่น้ำเจ้าพยาไปสู่แม่น้ำป่าสักนะครับน้ำก็จะไหลจากตอนนี้เจ้าพยาปล่อยเยอะก็จะไหลจากเจ้าพยาไปป่าสักครับผมค่ะคำถามสุดท้ายคงต้องถามพี่สันติว่าชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงพี่สันติซึ่งเฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ประเมินสถานการณ์นี้ยังไงคะถ้าน้ำจะลดมันต้องมีการบริหารจัดการแบบไหนตามมุมมองคนในพื้นที่อะค่ะครับผมก็ปัจจุบันนะครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเองหรือว่าตามคูคลองต่างๆนะครับค่อนข้างสูงนะครับขณะที่บริเวณทุ่งที่อยู่รอบนอกเนี่ยบางทุ่งไม่มีน้ำเลยนะครับหรือว่ามีปริมาณน้ำน้อยมากนะครับซึ่งก็เห็นได้ว่ามีความพยายามจะเก็บน้ำไว้ในแม่น้ำลำคลองนะครับก็ทำให้ประชาชนที่อยู่นอกพนังกั้นน้ำนะครับแล้วก็ประชาชนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยครับได้รับความเดือดร้อนนะครับก็ถ้าในเขตคลองเมืองเองนี่แต่ละบ้านก็สูงประมาณ2เมตร50ได้ครับผมก็มีการขนย้ายเข้าของกันมาหลายรอบมากแล้วครับแปลว่าทุ่งด้านนอกเนี่ยเท่าที่สังเกตยังแห้งอยู่ใช่ครับคือทุ่งด้านนอกเนี่ยยังไม่มีการผ่านน้ำเข้าไปมากนักนะครับน้ำส่วนใหญ่จะอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักลพบุรีแล้วก็บริเวณคลองเมืองครับผมค่ะเอาละค่ะตรวจสอบสถานการณ์เช้านี้ขอบคุณพี่สันตินะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผู้ชมคะเช้านี้ชาวบ้านในพื้นที่ริมน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงต้องจับตาสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจสถานการณ์นี้ว่าน้ำมันจะไหลไปทางไหนแฟงชนดูภาพนี้ค่ะจุดที่พี่สันติรายงานเข้ามาเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกับหน้าวัดพระเมรุนะคะจะเห็นว่าเป็นเส้นทางที่รับน้ำจากแม่น้ำสามสายคือป่าสักลพบุรีและเจ้าพระยาน้ำมันจะดันๆกันอยู่ตรงนี้ค่ะปกติเวลาน้ำเยอะเนี่ยตรงนี้จะท่วมอยู่แล้วแต่ปีนี้ถ้าฟังจากพี่สันติการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทส่งผลต่อจุดนี้เหมือนกันเพราะน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจากตรงนี้น้ำจะอ้อมเกาะเมืองพัทยาขออภัยค่ะเกาะเมืองอยุธยาคุณผู้ชมจะเห็นในภาพมันจะมารวมกันจุดนี้ค่ะหน้าวัดพนัญเชิงก่อนที่จะไหลเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายหลักนะคะจะชวนไปดูตรงจุดนี้ว่าตรงที่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหญ่สายหลักสถานการณ์เช้าวันนี้รวมถึงก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรนะคะจุดนี้อยู่ที่คลองตะเคียนค่ะคุณผู้ชมคุณสันติปักหมุดรายงานมาล่าสุดว่าน้ำเข้าท่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะเคียนแล้วก็โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนนะคะอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาแค่200เมตรน้ำท่วมซะแล้วค่ะนี่เป็นสถานการณ์ในพื้นที่นะคะและน้ำจากจุดนี้จะไหลเข้าสู่ปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพจึงเป็นพิกัดเช็คพอยต์ที่สำคัญที่คนกรุงเทพต้องจับตาสถานการณ์ในจุดนี้ด้วยค่ะ